แต่ไม่ค่อยฮือฮาสักเท่าไหร่ในบ้านเรานะครับสำหรับ Rush อัดเต็มสปีดงานเรื่องใหม่ของ Chris Hemsworthงานที่โปรโมทในบ้านเราอัดอย่างเต็มที่ครับเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วทั้งชื่อเรื่องหรือกระทั่งไอการการันตีความมันแต่ความเป็นจริงแล้วรัชเรื่องนี้รอนฮาวเวิร์ดผู้กำกับกับคนเขียนบทปีเตอร์มอร์แกนให้สัมภาษณ์แบบเปิดอกเปิดใจเลยครับว่าทำภาพยนตร์เรื่องนี้พวกเขาไม่ได้ไปคลุกคลีหรือว่าเจาะลึกกับไอ้เรื่องราวการแข่งรถเท่าไหร่ครับ Well, I didn't make it as a Formula One fan. In fact, I knew I'd have to learn about the sport. เป็นอย่างที่รอนฮาวเวิร์ดพูดจริงๆครับเขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับการไปประจันดีกว่าการแข่งรถซะอีกครับ 3 hours by the checklist. We don't have that much timeก็ขนาดทำหนังอพอลโล13ได้นั่นแหละครับฉะนั้นแล้วหนังรถสูตร1เรื่องนี้จะเน้นประเด็นไปที่ความสัมพันธ์ของตัวละครและก็เรื่องของวงการรถสูตร1ครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นดราม่ายืนยันได้ด้วยอีก1หลักฐานจากการสัมภาษณ์ของปีเตอร์มอร์แกนคนเขียนบทนั่นแหละครับเขาคนนี้เคยทำงานกับรอนฮาวเวิร์ดแล้วก็ฮือฮาสุดๆมาแล้วนะครับในภาพยนตร์เรื่อง Frost Nixon ในปี2009 I will ruin youปีเตอร์มอร์แกนออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าอีตอนเขียนบทเรื่องรัชเนี่ยร่างแรกเจ้าตัวเขียนขึ้นมาโดยไม่มีฉากแข่งรถแม้แต่ฉากเดียวนะครับเพราะว่าปีเตอร์มอร์แกนเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาแบบออนสเปคพูดง่ายๆก็คือเขียนหนังเรื่องนี้เขียนบทเรื่องนี้ขึ้นมาแบบยังไม่มีใครจ่ายเงินนั่นแหละครับเจ้าตัวก็เลยเขียนเรื่องรัชขึ้นมาแบบเป็นหนังที่มีทุนจำกัดครับสุดท้ายแล้วปีเตอร์มอร์แกนได้รับการตอบรับจากสตูดิโอมีเงินเข้ามาอุดหนุนทุนประมาณ38ล้านเหรียญนะครับทำให้เกิดรัชในแบบที่เราเห็นนี่แหละครับเรื่องของบทในฮอลลีวูดอย่างที่พูดถึงในรัชครับว่าเป็นงานบทที่เขียนขึ้นมาก่อนหาคนซื้อทีหลังก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการกำเนิดหนังในฮอลลีวูดนะครับบรรยากาศของการซื้อขายบทภาพยนตร์อย่างที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์เรื่องอาร์โก้นั่นแหละครับ I need you to help me make a fake movieที่มีบทจำนวนมากให้สตูดิโอให้คนทำหนังได้เลือกช้อปปิ้งกันครับนอกจากนั้นแล้วคนเขียนบทก็จะมีทั้งเขียนจากการว่าจ้างของสตูดิโอเขียนงานแบบรีไรต์งานที่มีอยู่แล้วซึ่งในแต่ละลักษณะก็ได้ค่าตอบแทนที่แตกต่างกันออกไปนะครับว่าแต่ไองานขีดขีดชิ้นเขียนเปลี่ยนจินตนาการออกมาเป็นตัวหนังสือเพื่อสื่อให้นักทำหนังสร้างมันต่อออกมาเป็นผลงานหนังชั้นเยี่ยมนั้นมันสร้างรายได้ได้ขนาดไหนวันนี้เราไปโฟกัสที่บทแบบสเปคสคริปต์นี่แหละครับบทที่เขียนขึ้นมาก่อนหาคนซื้อทีหลังนี่แหละครับเราจะมาดูกันว่าภาพยนตร์เรื่องไหนเขียนขึ้นมาแล้วขายได้ราคาสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับเริ่มจากหนังอัศวินพันร็อกเรื่องนี้ครับ A Knight's Tale หนังจากปี2001นะครับเรื่องนี้คนเขียนบทมือดีครับการันตี2ออสการ์เลยนะครับสำหรับผู้ชายที่ชื่อว่า Brian Helgeland นะครับเขาเขียนมาทั้ง LA Confidential นี่ก็ได้บทยอดเยี่ยมครับหรือว่า Mystic River งานนี้เขียนให้กับ Clint Eastwood ได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเลยล่ะครับซึ่งก็ได้รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเหมือนกันพูดง่ายๆเครดิตดีสุดๆแล้วครับและทันทีที่ Brian Helgeland ผุดโปรเจกต์หนังอัศวินยุคกลางประกอบกับเพลงร็อก70ขึ้นมาบทนี้ขายได้ทันทีครับในราคา 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐคนนี้ก็เครดิตดีไม่แพ้กันครับรอนเบสนักเขียนบทชาวอเมริกันที่เก็บได้ทั้งกล่องเก็บได้ทั้งตังค์นะครับเขาผ่านผลงานแบบไหนมาบ้างเนี่ยแหละครับนี่แหละครับนี่แค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับงานขีดขีดเขียนเขียนที่มาจากปลายปากกาปลายนิ้วของรอนเบสบอกแล้วครับทั้งเงินทั้งกล่องเพียบพร้อมฉะนั้นแล้วพอบอกว่ารอนเบสจะเขียนงานโรแมนติกคอมเมดี้ออกมาสตูดิโอไหนก็พร้อมจะประมูลช้อนไปสร้างแล้วครับสำหรับเรื่องนี้โมซาร์ทแอนด์เดอะเวลงานที่รอนเบสขายมันออกมาได้ในราคา 2.75 ล้านเหรียญครับI can't keep from shocking people, so I just make it work for me. I love it!
แต่สุดท้ายฝันสลายครับสำหรับสตูดิโอเพราะพอหนังถ่ายทำเสร็จนักแสดงโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่พอใจกับร่างสุดท้ายที่ตัดต่อออกมาครับทำให้ทีมงานนักแสดงปฏิเสธที่จะร่วมทางโปรโมทหนังเรื่องนี้และท้ายที่สุดโมซาร์ทแอนด์เดอะเวลมีปัญหาทันทีครับ ส่วนงานนี้ประกันความสำเร็จทั้งชื่อเรื่องทั้งคนเขียนบทแหละครับ has been committed and only one man can The Pink Panther หนังรีเมคจากงานหนังนักสืบยุค60ครับเรียกว่าชื่อเรื่องกับชื่อ Pink Panther ก็การันตีไปชั้นหนึ่งการันตีอีกชั้นหนึ่งด้วยHe's got a partner. การที่สตีฟมาร์ตินมาเขียนบทเองแสดงเองนี่แหละครับเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทุ่มทุนก้อนใหญ่ลงไปที่สตีฟมาร์ตินเพื่อประกันความสำเร็จครับและมูลค่าของมันก็คือค่าตัวในฐานะนักแสดง25ล้านเหรียญประกอบกับค่าบทอีก3ล้านเหรียญสหรัฐครับ The Pink Panther. นอกจากงานที่ว่ามายังมีหนังอีกหลายๆเรื่องนะครับที่คนลงทุนเขายอมควักกระเป๋าทุ่มเงินซื้อบทราคาแพงมาด้วยความหวังว่าเรื่องแบบนี้ไอเดียแบบนี้ขายได้แน่นอนครับในปี2004หลังจากอเมริกันพายสำเร็จมา2ภาคต่อเนื่องระดับ100ล้านเหรียญสหรัฐเลยแหละครับสตูดิโอก็เลยลงทุนซื้อบทหนังวัยรุ่นที่ขายคอนเซ็ปต์ที่ว่าหนังวัยรุ่นตลกมีเซ็กสร้างด้วยเงินต่ำกว่า10ล้านเหรียญได้ทำให้สตูดิโอยอมลงทุนซื้อบทหนังเรื่องนี้ Euro Trip ในราคา4ล้านเหรียญสหรัฐครับ Stop Hammer Time He's a magical I am freaking out แต่สุดท้ายหนังไปจบลงด้วยต้นทุน25ล้านเหรียญแต่เก็บเงินไปได้เพียงแค่18ล้านเหรียญสรุปง่ายๆเช็งครับมีเบลล์มีเบลล์มีเบลล์ มิสกูลนี่ก็หนักครับ I think I should introduce myself Oh you're the so-called research assistant from Ash Medicine Man หมอยาผู้ยิ่งใหญ่เรื่องเครดิตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเพราะ Medicine Man เรื่องนี้เป็นงานเขียนบทของทอมชูแมนคนไหนเนี่ยเหรอครับCaptain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. คนที่เขียน Dead Poet Society นั่นแหละครับ การันตีทั้งเงินทั้งคุณภาพฉะนั้นแล้ว Now when's the first time? I did a month in La Salva. คนเขียนงานได้ระดับ Dead Poet Societyเขียนอีกจะไม่ดีได้ยังไงครับทำให้บทของ Medicine Man ของ Tom Schumann เรื่องนี้ราคาสูงถึง3ล้านเหรียญสหรัฐครับแต่ลงเอยแล้วหมอยาผู้ยิ่งใหญ่ได้เงินไปราวๆ40ล้านเหรียญนะครับจากต้นทุนรวมกว่า45ล้านเหรียญครับแต่ถ้าพูดถึงงานที่คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะครับผมกำลังพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง Basic Instinct เจ็บธรรมดาที่ไม่ธรรมดาหนังสุดเซ็กซี่ของ Sharon Stone เรื่องนี้แหละครับงานเขียนของ Joe Asenhas ครับคนนี้มีเครดิตจากการเขียนภาพยนตร์เรื่อง Flashdance มาก่อนแต่สำหรับ Basic Instinct Joe Asenhas เขียนมันขึ้นมาภายใน10วันพร้อมกับการนั่งฟังเพลงของ The Rolling Stone แบบ Non-stop ระหว่างเขียนบทครับสุดท้ายแล้วบทเรื่อง Basic Instinct ขายได้ด้วยราคาประมูลเพียง3วันหลังจาก Asenhas เขียนเสร็จนะครับในราคา3ล้านเหรียญสหรัฐครับบทที่พอลแวนโฮเวนผู้กำกับสร้างมันออกมาเก็บรายได้ทั่วโลกไปเกือบ400ล้านเหรียญสหรัฐครับเรียกว่าเป็น10วันที่คุ้มค่าสุดๆจริงๆครับ Basic Instinct Rated R Ricky Bobby was born Mama I'm going fast แถมไปยิ่งกว่านั้นหนังใหญ่เรื่องแรกที่วิลฟาเรลลงมือเขียนบทเองครับช่วงนั้นต้องบอกว่าวิลฟาเรลขึ้นมอสุดๆนะครับในฐานะนักแสดงตลกโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง Elf เรื่องนี้ทำเงินไปเกือบ200ล้านเหรียญครับงานนี้ก็เลยเข้าสูตรการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง
กับภาพยนตร์เรื่อง Talladega Nightsงานที่วิลฟาเรลแสดงนำแถมยังเขียนบทเองนะครับและเป็นบทที่เขาขายได้ในราคา4ล้านเหรียญสหรัฐครับวิลฟาเรลอีกเรื่องนึงที่ซื้อบทกันมาในราคาใกล้เคียงกันก็คือ Hardwood Floors Throughout as many as Panic Room นี่แหละครับงานนี้เดวิดโคแอปมือเขียนบทบล็อกบัสเตอร์เขาเขียนเองเลยแหละครับการันตีด้วยบทหนังทำเงินเหล่านี้แหละครับคราวนี้โคแอบมาจับงานครัมซิลเลอร์กันบ้างนะครับใน Panic Room บทที่เขาเขียนขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่ได้มาจากบทความในเดอะนิวยอร์กไทม์เกี่ยวกับห้องนิรภัยบวกเข้ากับกรณีขนติดอยู่ในลิฟต์ก็เลยกลายเป็น Panic Room หนังที่มีบทมูลค่า4ล้านเหรียญสหรัฐเรื่องนี้แหละครับ What is he doing? They're locking us in. และก็คล้ายๆกับ What if you couldn't remember your real nameThe Long Kiss Goodnight เรื่องนี้1996ครับหนังครามแอคชั่นจากบทของมือทองอีกหนึ่งคนนะครับเชนแบล็กทองขนาดไหนนั่นแหละครับ He is the criminal's worst nightmare. A cop who enjoys the danger. No guns, no jiu-jitsu, just bring him down. เอาเป็นว่าเหมาหมดคนเดียว Little Weapon วิทย์คนมหาการตั้งแต่ภาค1ยันภาค4แถมด้วย Arnold Schwarzenegger is Jack Slater. หนังอาร์โนอีกหนึ่งเรื่อง stuff has its limitsหรือถ้าจะใหม่เอี่ยมอ่องเลยแล้วก็ Honestly there's 100 people who want to kill me I hope I can protect the one thing I can't live without Iron Man 3ที่เพิ่งฉายไปนี่ก็เชนแบล็คเขียนครับแต่ถ้าย้อนไปในปี1996 States government We have 24 hours I find her I'm gonna kill her Run for your lifeหนังเรื่อง The Long Kiss Goodnight เรื่องนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงพีคสุดๆของแบล็คนะครับขนาดว่าเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเรียกเงินจากสตูดิโอเป็นค่าบทได้ถึง4ล้านเหรียญสหรัฐทำให้เขากลายเป็นมือเขียนบทคนแรกในฮอลลีวูดที่ได้ราคาค่าบทสูงขนาดนี้ครับ แต่ถ้าพูดถึงหนังที่ขายได้ราคาสูงที่สุดแล้วก็ It's a phenomenonKnown as Deja Vu. คือเรื่องนี้ครับ Deja Vu นี่แหละครับเรื่องของเจ้าหน้าที่หน่วย ATF ที่เดินทางย้อนเวลากลับไปช่วยชีวิตหญิงสาวคนหนึ่งจากการถูกฆาตกรรมหนังเรื่องนี้เป็นฝีมือการกำกับของโทนี่สกอตครับแต่เขียนบทโดย2คนครับคนแรกก็คือบิลมัสซิลีคนนี้มือใหม่ครับแต่เป็นต้นเรื่องคนคิดเรื่องเดจาวูเรื่องนี้อีกคนก็คือเทอร์รี่โรซิโอคนนี้เครดิตเพิ่มครับเขียนมาตั้งแต่อลาดินจากดิสนีย์หนังทหารจิ๋วที่มีชื่อว่า Small Soldier ชเรคภาคแรกกับเขาคนนี้เขียนแถมบท Pirates of the Caribbean เกือบทุกภาคกับเขาเขียนนี่แหละครับเป็นงั้นก็ไม่ต้องคิดมากแล้วครับถ้าจะมีบทหนังจากฝีมือระดับนี้มาให้ประมูลและคนแรกที่เห็นบทนี้ก็คือโปรดิวเซอร์ขาใหญ่อย่างเจอร์รี่บัคไคเมอร์ครับท้ายที่สุดเดจาวูเรื่องนี้จบลงด้วยราคาบท5ล้านเหรียญสหรัฐครับ He has been shown a secret. แต่ปัญหาที่ตามมาของบทหนังราคาแพงนี้ก็คือเงินน่ะพอได้ครับแต่คำวิจารณ์นะสิครับมันไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะไอรูโวทั้งหลายที่หาได้จากพล็อตของหนังเรื่องนี้ครับปัญหานี้คนเขียนบทไม่รับนะครับเพราะว่าบิลมาเซรีและเทอร์รี่โรซิโอออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังไม่ใช่แบบที่เขาอยากให้เป็นและเขียนไว้ในบทหนังเรื่องนี้ครับ Starts by unraveling the mysteryนักกว่านั้นทั้งคู่ออกมาบอกว่าโทนี่สกอตผู้กำกับเน้นเดจาวูไปตรงที่แอคชั่นมากกว่าจะจับจ้องไปที่พล็อตที่พวกเขาเขียนขึ้นมาครับจากบทสัมภาษณ์นี้ปัญหาของเดจาวูต้องยกให้โทนี่สกอตผู้กำกับเลยล่ะครับคนเขียนบทเขาบอกว่าบทราคา5ล้านนี้ไม่มีปัญหาครับ I got it, I got itซึ่งจนถึงวันนี้นะครับบทราคา5ล้านเหรียญสหรัฐของเดจาวูที่บิลมาเซลลี่และเทอร์รี่โรซิโอขายได้นั้นยังคงเป็นบทภาพยนตร์ที่มีคนซื้อไปในราคาสูงที่สุดอยู่นะครับแต่อย่างที่เห็นครับบางครั้งการลงทุนกับบทราคาแพงคนเขียนบทเครดิตดีมันก็การันตีความสำเร็จได้ประมาณหนึ่งครับแต่ก็อีกนับครั้งไม่ถ้วนนะครับที่บทจากมือทองที่สตูดิโอจ่ายหนักเพื่อประกันความสำเร็จมันก็ไม่สามารถประกันได้อย่างที่คิดครับ
ถ้าคุณขายงานเขียนของคุณได้ละ5 ล้านเหรียญเนี่ยมันโอ้โห